โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนช่วงวันที่20ถึง24กันยายน2564โดยมีรายละเอียดดังนี้วันจันทร์ที่20กันยายนงดให้บริการ1วันและจะเริ่มเปิดให้บริการวันอังคารที่21กันยายนเฉพาะช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 11:30 น.เป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกซิโนแวคสำหรับผู้ที่มีนัดหมายในวันที่13กันยายนและผู้ที่มีนัดหมายก่อนหน้าและยังไม่ได้มารับบริการวันพุธที่22กันยายนเริ่มเวลา 8:00 น.ถึง 11:30 น.เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกซิโนแวคสำหรับผู้ที่มีนัดหมายในวันที่14กันยายน2564และผู้ที่มีนัดหมายก่อนหน้าและยังไม่ได้มารับบริการวันพุธที่22กันยายนเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม2 AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีนัดหมายในวันที่20 22และ23กันยายนวันพฤหัสบดีที่23กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก Sinovac สำหรับผู้ที่มีนัดหมายในวันที่15ถึง23กันยายนและผู้ที่มีนัดหมายก่อนหน้าและยังไม่ได้มารับบริการวันศุกร์ที่24กันยายนเปิดรับ Walk-in 2,500 รายให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก Sinovac เริ่มเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.และเปลี่ยนสถานที่ไปให้บริการที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมือง2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเน้นผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์